วันนี้ต่างท่านที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตซึ่งปรากฏในโลกทั้งสามซึ่งโลกทั้งหลายได้ให้นามว่าศาสดาเราที่เป็นลูกพระถาคตได้มาปรากฏตัวในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เต็มไปด้วยศรัทธาความมุ่งมั่นพยายามอย่างแรงกล้าเพราะไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวกันบางท่านก็อยู่กรุงเทพบางท่านก็อยู่นครเวียงจันทร์แม้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้เป็นประจำก็ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันรวมแล้วเป็นลูกศิษย์พระถาคตเหมือนกับลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันและเป็นที่เชื่ออกเชื่อใจเป็นที่ไว้ใจกันไม่เหมือนโลกทั่วไปหลักของพระศาสนามีความมั่นคงพอที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแม้จะยังไม่เคยพบเคยเห็นกันแต่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมะซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ท่านมีสนมกลมกลืนกันได้และต่างชาติท่านวรรณะต่างสถานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ต่างแต่จิตใดก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีกำลังพอที่จะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของแต่ละท่านให้รวมเข้าในกลุ่มเดียวกันคือเป็นผู้เชื่อธรรมะต่างท่านผู้ปฏิบัติต่อธรรมะด้วยกันก็เลยกลายเป็นเรื่องเชื่อต่อกันได้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดจะไม่สามารถอาจเอื้อมก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งคล้ายกันกับแดนนรกนี้ได้เลยการมาแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกว่าสละทั้งเวลาทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตจิตใจก็ยอมพลีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยให้ได้บำเพ็ญตนโดยสมบูรณ์หรือให้ได้บำเพ็ญตนสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคจึงไม่สามารถมาขีดขวางทางเดินของเราได้นี่จึงขอขอบคุณบรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์ฝ่าฝืนความลำบากลำบนในสถานที่ไม่เคยมีตลอดถึงอาหารการรับทานดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันก็ยอมรับทุกๆได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความโยกไหลในพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ทราบว่าครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่ใดไม่ได้ว่าใกล้หรือไกลไม่ได้ว่าลำบากจะสะดวกแค่ไหนไม่ได้คำนึงขอแต่ให้ได้ไปบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้เป็นนักใจบุญดังท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญตนมาโดยลำดับย่อมดำเนินตามทางสายนี้จึงเลยสามารถฝ่าฝืนอุปสรรคใดๆมาได้มีอาจารย์ผู้อยู่ในสถานที่นี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนอกจากคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยความอุตสาห์พยายามเต็มกำลังความสามารถนี้แล้วร่องรอยที่เราได้ดำเนินมานี่แหละจะเป็นเส้นทางสำหรับบุญบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ดำเนินเดินตามพวกเราไปศาสนาก็จะมองเห็นน่องเห็นรอยไปเป็นลำดับลำดับคนดีก็จะมีในโลกโลกจะกลายเป็นโลกพลเมืองดีได้ก็เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมธรรมธรรมคือเป็นจุดศูนย์กลางมีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงตรง
แม้โลกจะเป็นของเอียงเอียงสภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของแม่แน่นอนจะแปรสภาพไปตามการตามเวลาก็ตามแต่เรื่องธรรมะซึ่งเป็นของคงที่ได้แต่ความถูกต้องอยู่เสมอไม่มีความคลาดเคลื่อนจากความคงที่คือความถูกต้องนี้เป็นของมีประจำอยู่ในโลกมานานแม้พระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติตรัสรู้ขึ้นมาก็มาตรัสรู้พระธรรมนี่แหละไม่ได้ไปตรัสรู้อันใดซึ่งเป็นสิ่งที่จะแปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมะนี้ไม่มีฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนจะได้นับถือเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สามารถทั้งความรู้ความฉลาดทั้งการบำเพ็ญมาทุกด้านจึงได้เป็นศาสดาของโลกเป็นผู้นำของโลกได้โดยสมบูรณ์ถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวก็ตามโลกของเราไม่ว่าทวีปไหนย่อมจะอาศัยความสว่างสวัยจากพระอาทิตย์ดวงนี้ทั้งนั้นพระอาทิตย์สามารถที่จะส่องความสว่างไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าทวีปใดๆโลกจึงต้องได้อาศัยพระอาทิตย์สำหรับผู้มีในตาอันดีอยู่แล้วถือพระอาทิตย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นเช่นเดียวกับดาวที่มีอยู่บนฟ้าแม้จะมีจำนวนมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำโลกให้มีความสว่างสวยได้เหมือนนำพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวฉะนั้นในโลกทั้งสามนี้จึงต้องอาศัยธรรมโมปฏิโปออกจากศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราให้ความสว่างสวยแก่โลกมนุษย์โลกของเราก็ต้องเคารพธรรมะเทวดาอินทร์ก็ยังต้องมีความเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างทั่วทั้งไตรโลกธาตุนี้ต่างท่านที่อยู่ที่ไหนก็ยอมกราบไหว้นอกจากคนที่จะไม่มีในตาแล้วไม่ถือพระอาทิตย์เป็นของสำคัญเพราะตามองไม่เห็นแม้พระอาทิตย์จะมีอยู่บนฟ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนตาบอดให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนอย่างโลกทั่วไปซึ่งเขามีในตาอันดีเราไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นคือเป็นคนประเภทที่มีในตาอันดีเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แสดงออกหรือเราได้เห็นในตำหนักตำลาหรือครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงแสดงให้เราฟังจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วอย่างไรนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความหมายแห่งธรรมะที่ชี้บอกไว้จึงคือว่าเราเป็นผู้มีในตาอันดีสิ่งที่น่ากลัวคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้โดยถูกต้องทางท่านก็กลัวทุกข์เหมือนกันไม่เช่นนั้นจะไม่มีท่านผู้ใดพยายามมาฝึกฝนอบรมตนแม้จะเป็นความลำบากที่เรียกว่าทุกข์แต่ก็ยอมกระทำตามเนื่องจากว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุที่จะบำเพ็ญให้เป็นผลส่วนดีคือความสุขความเจริญขึ้นมาในตนจึงยอมเสียสละในเรื่องความทุกข์จะทุกข์ในการขวนขวายยิ่งเช่นมาเพื่อให้ทานก็ตามจะทุกข์ในการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามจะทุกข์ด้วยการอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในอำนาจ
ให้มีเศษมีแดนด้วยอัดด้วยทำก็ตามย่อมไม่ถือเป็นอุปสรรคในทุกเหล่านี้พอจะเป็นเครื่องขั้นกลางทางเดินของเราไม่ให้เป็นผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาที่ชาวพุทธของเราถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างนี้จึงไม่มีความท้อแท้อ่อนแอและมองเห็นสภาพทั่วๆไปที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเป็นของไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นก็ดีได้ยินก็ดีผ่านทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงผ่านทางใจของเราไม่มีสิ่งใดที่จะแน่นอนเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถึงจะสถิตอยู่ได้ก็ชั่วขณะหรือชั่วระยะกาลแล้วก็ผ่านไปผ่านไปโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างนี้เราเป็นผู้มีในตาคือความรู้สึกซึ่งคอยจดจ้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ย่อมทราบได้ดีเหมือนกันว่าสภาพทั่วไปเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรที่จะทำความไว้วางใจนอกจากนั้นแล้วยังย้อนเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของเราคือสกุลกายชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ครองกันอยู่เวลานี้เป็นขึ้นมาจากกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วมีใจซึ่งเป็นเจ้าของเข้าครอบครองในนี้เรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเรียกว่าหญิงว่าชายแต่เมื่อถึงการของสภาพนี้แล้วก็ย่อมมีการแปรสภาพไปเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปนี่ปัญญาของเราก็สามารถที่จะสอดรู้ในสิ่งเหล่านี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเป็นเช่นนั้นความประมาทนอนใจก็ค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับเพราะความเห็นภัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจเหล่านี้เพื่อจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นหลักธงชัยแก่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากว่าจิตนี้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรสภาพหรือสลายตัวลงไปก็ตามแต่จิตอันนี้เป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีป่าช้าที่จะเผาศพเพราะจิตนี้ไม่เคยตายเมื่ออาศัยกรรมสิ่งใดที่ตนทำไว้แล้วสิ่งนั้นแลจะเป็นเครื่องอาศัยของจิตถ้าเป็นส่วนดีก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าพบว่าชาติใดๆจะต้องอาศัยบุญกรรมที่ตนได้สร้างนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องพาไปเป็นเครื่องพาให้อยู่เป็นเครื่องเสวยนอกจากนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือให้ความอบอุ่นแก่ใจของเราในภพชาตินั้นๆมีการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของตนถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าภายในใจมาเป็นลำดับลำนาแต่ปู่ย่าตายายจนถ่ายทอดมาถึงพวกเราจนเกิดมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสอย่างเต็มที่นี้ก็เนื่องจากเราได้พิจารณาตามดังที่กล่าวมานี้ว่าสิ่งใดที่เป็นของไม่กิรังถาวรก็ย่อมจะให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความกิรังถาวรก็พยายามจะส่งเสริมบำรุงสิ่งนั้นให้มีกำลังมากทั้งที่เราความเพียรบุญกุศลอยู่เวลานี้นี่คือทางเดินที่ถูกต้องด้วยทางเดินที่ราบรื่นด้วยเดินไปเพื่อสถานที่อยู่ภพชาติที่อาศัยที่เป็นอยู่โดยความถูกต้องและราบรื่นด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างใหม่เวลานี้เราทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเราก็ทราบชั่วเราก็ทราบเราก็มีโอกาสที่จะดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราได้โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ช่องบอกทางหรือเป็นธรรมชาติที่ชี้ช่องบอกทางเอาไว้แม้ตนเองจะเป็นเหมือนดังดาวดวงหนึ่งๆยังไม่มีความสว่างสวัยที่จะทำให้โลกอาศัยอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ก็ตาม
แต่ดาวแต่ละดวงละดวงย่อมสามารถส่องแสงสว่างรอบตัวของมันได้นี่เราจะไม่มีอำนาจวาสนาที่จะลื้อโลกลื้อสงสารให้ผ่านพ้นหรือให้รับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มองข้ามตัวของเราพยายามบำเพ็ญอบรมตนเองอยู่เสมอนี่เทียบกับว่าเราจะพยายามต่างพยายามสั่งสมอบรมคุณงามความดีให้เป็นความสว่างแสงไสวรอบตัวของเราเรียกว่าเอาตัวรอดนั้นแลเป็นยอดดีถึงจะไม่สามารถอาจเอื้อมเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นจำนวนมากเราก็มีความสามารถที่จะยกตัวของเราให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงได้เป็นลำดับลำดับสรุปความแล้วเรียกว่าเป็นผู้สามารถช่วยตัวเองได้แม้จะช่วยคนอื่นยังไม่ได้ก็ตามฉะนั้นดาวแต่ละดวงละดวงแม้จะไม่ส่องแสงให้สว่างจ้าไปหมดทั้งโลกก็ตามก็เป็นความธรรมชาติที่ทรงคุณภาพหรือความสว่างไสวของตัวไว้ได้อย่างสมบูรณ์เท่าดวงดาวของแต่ละดวงละดวงเราที่เป็นพุทธบริษัทแต่ละท่านก็สามารถที่จะพยายามช่วยตัวเองและพยายามบำเพ็ญตัวเองให้มีความรู้ความฉลาดรอบตัวของเราได้สิ่งที่ผิดเรามีทางที่จะแก้ไขตัวของเราได้สิ่งที่ถูกก็สามารถที่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นภายในจิตใจของเราเช่นอย่างเราทำทานวันนี้เราก็ทำวันหน้าเราก็ทำตั้งแต่ปู่ย่าตายายเคยพาทำมานานเท่าไหร่จนกระทั่งบัดนี้และเราจะทำไปนานเท่าไหร่เราไม่นับเราไม่ประมาณขอแต่ชีวิตยังอยู่เท่านั้นจะทำไปจนสุดขีดความสามารถนี่ก็ชื่อว่าสร้างความสว่างสวัยคือบุญนั้นไว้เพื่อเราการรักษาศีลจะไม่ได้ศีลมากมายเหมือนอย่างศีลพระเจ้าประสงค์ก็ตามศีลประเภทของคารวะที่สมควรแก่ภูมิของเรายังมีอยู่ไม่ได้สุขาดศูนย์จากโลกการบำเพ็ญศีลเราก็ไม่ได้ประมาทถึงวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็ตามมีความรักในศีลและย่อมรักษาได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่านอกบ้านในบ้านไม่ว่านอกวัดในวัดบำเพ็ญเหนือตัวของเราเราก็มีความสามารถมีความรักในศีลของเราเราก็เป็นผู้มีศีลก็ชื่อว่าเป็นความสว่างอันหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาแม้จะไม่ได้เหมือนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามไม่แบบของสาวกท่านก็ตามแต่ขอให้ได้แบบตามรูปพระธรรมกฎเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบริษัทเราเป็นลูกผู้หนึ่งในจำนวนแห่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่เป็นที่จะได้ตำหนิติเตียนตนเองเพราะคำว่าพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุที่เป็นนักบวชฝ่ายชายแต่ก่อนมีภิกษุณีทุกวันนี้เอาสามเณรเข้าแทนฝ่ายคารวะก็มีอุบาสกและแก่ผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็มีอุบาสิกาเช่นเราท่านนี่แหละและท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศีลประจำตัวในวาระที่ควรจะมีหรือมีเป็นนิจศีลก็มีจำนวนไม่น้อยสมบัติอันนี้ก็เป็นของเราการเจริญภาวนาก็ทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจิตใจนั้นเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ยอมคำว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงและไม่มีใครจะสามารถวัดดวงอำนาจวาสนาของกันและกันได้เราก็มีทางที่จะทำได้เราเป็นคารวะเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทำได้ด้วยกันอยู่ในบ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้มีก็ชื่อว่าสร้างอนุภาพแห่งดวงดาวของเราให้มีความสว่างสวยแผ่พาภายในจิตใจของเราให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญให้รู้ว่าจิตของเราวุ่นเป็นยังไงจิตของเรามีความสะดวกสบายเพราะอะไรให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้เสมอไปจะไม่ได้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้ตามแบบพุทธบริษัทในคำว่าอุบาสกอุบาสิกาชื่อว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้หนึ่งเหมือนกันคุณงามความดีที่เราสร้างไว้มากเท่าไหร่นั่นไม่มีความสิ้นสุดไปไหนจะติดตามตัวของเราไป
พบหน้าชาติหน้านอกจากปัจจุบันนี้เลยยังจะต้องส่งเสริมเราไปเป็นลำดับลำดับนี่แหละคือแก้วสารพัดเม็ดหนึ่งนี่แหละเป็นมิตรสหายที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายได้อย่างจริงจังหนึ่งผิดกับมิตรสหายภายนอกเรื่องภายนอกแม้จะมีความรักความเสน่หาฝังจิตฝังใจต่อกันก็ตามแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็เป็นแต่เพียงร้องไห้นั่งเฝ้ากันอยู่เท่านั้นเช่นพ่อแม่ของเรามีความรักเราแค่ไหนเรามีความรักพ่อแม่แค่ไหนมีความรักในลูกในผัวในเมียแค่ไหนมีความรักในญาติวงพงศาเท่าไรมีความรักในญาติมิตรสหายเท่าไรแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วต่างท่านก็ต่างมองดูหน้าแบบกระพริบตาไม่ลงเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเราให้ดีขึ้นจากความเป็นอยู่ในฐานะทรมานเช่นนั้นได้และไม่สามารถที่จะแก้ไขความเป็นความตายความตายของเราให้กลายมาเป็นปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงความตายอีกได้เมื่อจากอัตภาพนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ไปสู่ภพนั้นภพนั้นไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ได้รับความสุขความเจริญในภพอะไรอีกต่อไปเป็นแต่ยังมีความรักความเสน่หาเป็นสุขจิตความสามารถเป็นอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีความสามารถอาจเอื้อมให้เราได้รับความสุขความเจริญเพราะญาติมิตรสหายมีพ่อแม่ของเราเป็นต้นแต่บุญกุศลนี้เป็นธรรมชาติที่สามารถได้ถึงสามารถยิ่งกว่าใดๆสิ่งใดๆในโลกไม่มีใครตามบอกไม่มีใครตามพาดำเนินในทางนั้นแต่เราสามารถไปถูกเบื้องหน้าแห่งบุญเมื่อมีให้เต็มที่ภายในจิตในใจแล้วความบริสุทธิ์จะไม่มีใครบอกก็ตามจะเป็นผู้บริสุทธิ์และรู้ความบริสุทธิ์ของตนในขณะนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดีมาจนปรากฏที่ลือนามไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนอีกศาสนาของโลกนี้มีเพียงครั้งละองค์ละองค์เท่านั้นนะนี่เพราะความธรรมที่แตกจากโลกเมื่อความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นมาผลรายได้จึงเป็นสิ่งที่แตกจากโลกไปเป็นลำดับนะนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระองค์มาเองทั้งนั้นไม่มีใครจะสามารถจะสร้างให้พระองค์ได้เรื่องความรักความเสน่หาต่างคนต่างเกิดมาในสถานที่ใดต้องมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติมีมิตรมีสหายจะไม่มีความรักความชอบความเสน่หากันอย่างไรต้องมีเหมือนกันแต่มีอยู่เพียงแค่จิตใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำคนนั้นให้ดีได้ด้วยความรักของตนนี่ผิดกันกับบุญกับกุศลมากมายมีแยกประเภททางโลกทางธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการประมาทญาติมิตรสหายเป็นการประมาทพ่อแม่อันนั้นเป็นที่พึ่งอันหนึ่งเป็นบ่อบุญบ่อคุณของเราญาติมิตรก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งพึ่งเป็นพึ่งตายกันนะในโลกอันนี้แต่ไม่สามารถที่จะพึ่งได้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราผู้เรียนหลักธรรมะจึงต้องเรียนทั้งโลกนี้เรียนทั้งสิ่งเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนี้เรียนทั้งโลกหน้าเรียนทั้งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเราไปในโลกหน้าพบหน้าสถานที่อยู่ตลอดถึงสิ่งที่เสวยในภพหน้าเพราะภพหน้ากับภพนี้มีสิ่งเสวยเสมอกันด้วยอำนาจแห่งจิตเป็นผู้ยังไม่พอกับอาหารต้องมีความต้องการเสมอกันแต่จะมากหรือน้อยแต่ละความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับสมบัติของจิตที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งงั้นบรรดาท่านทั้งหลายรุ่นแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีเกียรติและมีศักดิ์พยายามมาบำเพ็ญคุณงามความดีเต็มอย่างเต็มจิตเต็มใจเต็มกำลังความสามารถบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงให้สมเด็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ได้บำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งถึงอนาคตที่จะบำเพ็ญต่อไปนั้นจงเป็นไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายในอวสานแห่งธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเสียเวลาความหน้าแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ทรงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและมีความปลอดภัยราบรื่นทั้งการไปการมาการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจงเป็นไปด้วยความสมหวังโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้